Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man <todohan> tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพกระองค์เสุบฮานตาลาให้ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในเราทุกท่านนะครับอันฮมดมุลินละกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องราวของอันอิสลามในเรื่องราวของเตาฮีตในเรื่องราวของการทําให้พระอ,องค์เลาสุบฮานาะตาลาเป็นเจ้าวันนี้ที่ผ่านมาเราพูดกันถึงการที่ เราจะทําให้พระองค์ลอสุมานตาลาเป็นเจ้าทั้งในรูปธรรมแล้วก็นามธรรมที่ผ่านมายังยังพอจําได้ใช่ไหมครับว่าการที่เราจะเชื่อจะศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าแล้วเนี่ยในหัวใจของเราจะต้องไม่มีภาคีตอกูธหรือสิ่งอื่นสิ่งใดมาปะปนอยู่ในความเชื่อของเราเพราะว่าวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งที่เรากลับไปหาลอสุบฮานอตาลา เราวันใดวันหนึ่งที่เราเอาวิญญาณของเรากลับไปหาพระองค์ลอสบานอตาลาในขณะที่เรามีบาปเต็มหน้าแผ่นดินดุนยาในขณะที่เรากลับไปหาลอสบานาตาลาในขณะที่บนดุนยานี้ไม่มีที่ที่จะให้เรายืนแล้วเพราะว่าบาปของเรานั้นมันเต็มไปหมดเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าบาปบาปนั้นพระองค์จะประสงค์จะอภัยโทษให้แก่บ,บาวของพระองค์อลอสบาร์นตาลาก็จะอภัยให้ แต่ถ้าบาปเหล่านั้นจะต้องไม่มีภาคีของพระอ,องค์มาร่วมอยู่ด้วยถ้าบาปบาปนั้นที่มาที่เรากลับไปหาลัสมตาตาลาบาปบาปนั้นหนึ่งในนั้นมันมีนมชีริกมีการตั้งภาคีต่อลอัสมตาตาลาถ้าเราไม่กลับตัวเราไม่ต่อบัตรตัวต่อลอัสมตาตาลาไม่ขออภัยโทษเราไม่มีทางรอดอย่างแน่นอนครับบาปนั้นลัสมาตาลาอภัยให้เราไม่ได้วันนี้จําเป็นบน ชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมต้องศึกษาหาความรู้เพราะว่าวันนี้เราอาจจะหลงอยู่กับสังคมที่มันเกิดเขาเรียกว่าเกิดสิ่งที่ทำให้มันเป็นภาคีกับพระผู้เป็นเจ้าสังคมทุกวันนี้กำลังจะมีบางอย่างหรือมีความเชื่อบางอย่างมีการพฤติกรรมบางอย่างที่มันทำให้มุสลิมบางคนที่ไม่ได้เรียนเตาฮิดไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องราวของ ของพระผู้เป็นเจ้าพออยู่ในสังคมของบ้านเราปัจจุบันนี้ก็จะทำให้เขาทำชีริกหรือทำสิ่งที่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นภาคีกับพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงบทเรียนในวันนี้พี่น้องครับพี่น้องได้ชี้แล้วใช่ไหมได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วมันเป็นเรื่องของการขอบารอกัตหรือการตะบัดรุกหรือการ ขอสิ่งอื่นสิ่งใดนอกเหนือจากพระผู้เป็นเจ้าขอดูอาขอคริสกีขอความคุ้มครองขออะไรคราวที่แล้วเราพูดถึงพวกที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตะมีมะต่างๆถูกไหมครับเป็นเป็นตะกุดเป็นอซศมัดเป็นสายศิล์เป็นเป็นเชือกเป็นเป็นสายธนูเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเป็นเป็น เขาเรียกเป็นวัตถุมงคลน่ะง่ายๆเลยเราพูดถึงสิ่งที่มันเป็นวัตถุมงคลเหล่านั้นน่ะว่าเราจะห้อยจะแขวนจะจะ,จะจะจะบูชามันแน่นอนคนที่เป็นมุสลิมบอกฉันไม่ไม่เคยแขวนตะกุดไม่เคยแขวนอัซิมันตไม่เคยแขวนสิ่งเหล่านี้ แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการขอการตบัตรุกการขอในสิ่งอื่นขอจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การขอโดยตรงจากอัลลอฮฺซุบฮานตะลามันคืออะไรล่ะครับพี่น้องหน้าแรกบทเรียนที่เราจะเรียนก็คือมันตบัตรักาบิชายารินเอาฮัจารินวะวะนะฮ i ยฮิมาบทเรียนเรื่องนี้หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานตะลาบอกว่าใคร ท่านอิสราลาวสาลรมบอกใครก็ตามที่เขาไปขอบารอกะขอความคุ้มครองขอความจำเริญขอความเป็นสิริมงคลกับสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินเขาไปขอสิ่งอื่นสิ่งใดจากหลุมศพจากคนวารีต่างๆจากคนที่มีความรู้จากคนที่มีความอเลมเขาไปขอบรารักะไปขอริสกีขออะไรจากสิ่งเหล่านี้เนี่ย ที่ไม่กล้ขอจากอลอสบานอนตาลาฮุกรมเรื่องของศาสนามันเป็นยังไงพี่น้องเคยได้ยินเรื่องของของโตวารีไหมหรือที่ท,ที่ที่นักวิชาการเขาเขาพูดบ่อยๆอย่อะเรื่องของตตะเกียรตระยองใช่ไหมที่เขามีความขลังอะ่ะเป็นคนคนหนึ่งที่ทำอามันจนพอตายไปแล้ว คนยุคหลังก็เอาทําเป็นมะก่อมเป็นกุโบเป็นให้คนไปขอไปบูชาไปอะไรเคยได้ยินใช่ไหมครับสมัยก่อนเลยที่มันจะมีโตตะเกียร์โตอะไรก,ก็แล้วแต่เราเแล้วก็จะมีพอมาในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันหายไปแล้วพอสิ่งเหล่านั้นมันหายไปกลายมาเป็นเราเคยไม่เคยได้ยินไหมครับที่ไปขอจากโตวลีคนเนี้ยเนี้ยเขาเป็นวลีของอัลลอฮฺสุบานอตาลา เป็นวลีเป็นคนกอรอมัดเป็นคนที่มีความขลังมีความอะไรเคยได้ยินใช่ไหมครับเคยได้ยินไหมคนคนที่เป็นตว,วลีอะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมเคยเคยเคยได้ยินบ้างไหมครับไม่เคยเลยเหรอ,เ,อ,อเคยได้ยินคําว่าวลียุ่นล้อไหมวลีของอัล้อเนี่ยเคยได้ยินไหมครับไม่เคยเลยนี่คนรุ่นใหม่แน่เลยเนี่ยผมเนี่ย ผมนี่เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กวลีคนที่เป็นวลีอ๋อแสดงว่าแสดงว่าพอเราเรียนเรียนอากิดาเรียนซุนนะแล้วเนี่ยเราไม่รู้จักพวกนี้แล้วมันก็เท่าที่นึกได้นะครับมันก็จะมีโตวลีมีวลียุลล้อมีคนกรอมัตความหมายที่จะสื่อคือคนคนหนึ่งเนี่ยเขามี ผมได้ยินนะพี่น้องไม่ได้ยินได้ยังไงผมมันโดนสอนมาตั้งแต่เด็กมันมีที่ที่เพชรบุรีที่ประจวบเนี่ยคนที่เขาไปเดินบนทะเลเนี่ยน้ำตรงนั้นจืดไปหมดเลยเคยฮะมีคนผมมีเพื่อนและมีคนเคยได้ยินแล้วใช่ใช่ใช่ไหมครับอ่า ผมนี่เพิ่งจะยังไม่สามสิบเลยนะ <laughs> อ๋อนี่ออผมผมเพิ่งเข้าใจนะคือคือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเล่าให้ฟังสั้นๆส,สมัยก่อนตอนผมเด็กๆเนี่ยมันจะมีเรื่องเล่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนกรมัตเป็นคนที่เขามีความทําคุณงามความดีละมาสะอาด ผมยังไม่เคยเห็นใครละหมาดส,สกรปรกอะนะยังไม่เคยเห็นใครละหมาดเขาบอกคนคนนี้ละหมาดสะอาดละหมาดสะอาดซิกรลุลล้อทั้งวันคนคนนี้เนี่ยเป็นคนกรมัดเป็นคนที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นโต๊กรมัดยิ่งเป็นคนแก่ๆสมัยก่อนนะเวลาลูกหลานเนี่ยอยากจะจะออกบางคนจะไปเกณฑ์ทหารบางคนจะนี่เรื่องเรื่องนี้นี่ตั้งแต่ผมเด็กๆเ,เลยนะ บางคนจะไปเกณฑอาหารบางคนจะไปจับใบดําใบแดงบางคนจะออกไปข้างนอกต้องไปเอาการะมัตต้องไปขอบรารอกัสก่อนไปขอมันจะมีที่มาถึงปัจจุบันนี้เดี๋ยวไม่รู้ว่าเคยได้ยินมาต้องไปขอบรารอกัสกับโต๊ะกระแช์ก่อนไปขอยังไงล่ะไปถึงบอกไปเหมือนแบบถ้าเปรียบก็เหมือนปะบอกแชร์ฉันเนี่ยจะไปนู่นไปนี่ไปไหนขอดูอาแช์ก็จะเป่าเป่าเขาเรียกเป่าคาถานะ เป่า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 ไม่งั้นอ่านเป่าไว้แล้วเล้าก็ออกไปอันนี้คือคือคือตโต๊ะกรมัดแต่โตตะเกียรโต้ตอะไรหรือวลีหรือวลีคนที่เป็นวลียุลล็อกก็คือคนที่ความเชื่อนะที่เขาบอกว่าความเชื่อคือคนที่เป็นวลีเนี่ยจะไม่เหมือนไม่ใช่มนุษย์เป็นมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์เป็นวลีที่อรร์เลือกมาผมเคยโดนได้ยินมาว่ามีวลีอยู่คนหนึ่ง บ้านเขาอยู่บ้านเขาอยู่ขอมาอา้ำนมันเป็นเรื่องเล่าผิดถูกไม่ใช่ประเด็นนะไม่ใช่ประเด็นอยู่ที่ความจําผมมาจํามาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาบอกบ้านจําได้ว่าเหมือนจะอยู่ประจวบบ้านอยู่ประจวบบ้านคนคนนี้เนี่ยนะบ้านของโตวลีคนเนี้ยวลีในความเข้าใจตอนนั้นก็คือคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยแหละแต่ไม่ใช่มนุษย์เพราะอาลัลลอฮ์เลือกอลัลลอฮ์ให้เขาเรียกว่าให้อิทาลิศกับเขาวลีคนนี้เนี่ย บ้านของเขาเนี่ยรอบบ้านของเขาเนี่มีแต่อายะก,กุรอ่านแล้ววาลีคนนี้ไม่ต้องละมานไม่ต้องละมานแล้วไม่ต้องละมานคนคนนี้สามารถที่จะเดินในน้ำเอาแล้วเขาอยู่เขากินเขาอะไรยังไงคนคนนี้เดินในน้ำเนี่ยนะปลาก็จะมามาหามาล้อมมาอะไรเงี้ย น้ำที่เดินก็จะจืดไปหมดบางคนเดินบนน้ําเดินอะไรคือมีความ mm hmm. เขาเรียกมีความพิเศษเหนือมนุษย์อันนี้เขาเรียกว่าโตวาลีแล้วคนคนนี้จะบอกเหตุการณ์บอกสิ่งต่างๆที่มันยังไม่เกิดขึ้นที่มันยังไม่เคยเกิดขึ้นแล้วมันกําลังจะเกิดขึ้นเช่นบอกว่าเดี๋ยวอนาคตจะเป็นยังไงกลายเป็นเรื่องดูดวงไปแล้ว เห็นไหมอนาคตคนนี้จะเป็นยังไงยังไงท่านต้องแต่เขาพูดดีนะเขาบอกว่าส,วสดกอให้เยอะนะเดี๋ยวอนาคตจะเป็นอย่างนี้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 ต้องไปบริจาคนะต้องไปอย่างนู้นอย่างนี้เอาอิสลามมาครอบมันก็เคยมีเขาก็เ,าเคยบอกว่าแล้วที่มันดังขึ้นมานัน,ย,นยันปัจจุบันนี้ก็คือมีมีคนเคยไปถามกับเขาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่นแหละคนกรุงเทพเนี่ยไปถาม พอไปถามกลับมามันดันตรงกับสิ่งที่เขาถามเลยเหมือนกับว่าถามว่าคนคนนี้เนี่ยเขาจะตายเมื่อไหร่อะไรยังไงเขาเจ็บเขาป่วยเขาอ๋อจำได้แล้วเขาเขาพาพาคนคนหนึ่งจากกรุงเทพไปรักษาเป็นโรคอะไรสักอย่างเนี่ยไปรักษาที่เพนไปที่ประจวบพอไปรักษาโตวาลีคนนี้ก็เป่าเป่าคาถารักษาให้เป่า,เป,า,เ,ปาเป่าไป กลับมาหายเป็นปิดทิ้งเลยโตวาลีที่เนี่ยก็เลยดัง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 มายันปัจจุบันนี้เนี่ยจนมีถึงขั้นมีคนผมเคยได้ยินเขาเล่าให้ฟังมีคนเคยลองของพี่น้องดูไหมมีคนเคยลองของก็เลยวันวันหนึ่งไปที่บ้านของเขาเนี่ยไปที่บ้านของเขาแล้วก็ไปนั่งกินข้าวอันนี้เรื่องจริงนะครับอันนี้ผมการันตีด้วยตัวผมเองว่าคือเรื่องจริงแต่เป็นยังไงเดี๋ยวฟังดู ไปกินข้าวกันไปกินข้าวเสร็จคนคนหนึ่งเด็กคนนึงเนี่ยเด็กเรียนศาสนาเป็นเด็กเหมือนเด็กเรียนเรียนศาสนาเรียนสนาวีเรียนปอนะเรียนอะไรเงี้ยลองของโตวารีคนนี้ลองของด้วยกับซื้อข้าหมกไปฝากพี่น้องนึกภาพตามผมซื้อข้าวหมกไปฝากก็นั่งกินกันแต่เวลาเทข้าวหมกอะ่ะ เคยเห็นใช่ไหมเวลาข้าวหมกเนี่ยมันก็จะมีข้าวมีไก่อยู่โปะไว้มีแตงกวามีอะไรใช่ไหมกินกันสี่ห้าคนก็จัดใส่จานจัดใส่จาน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 ะจใส่จานนะพอจัดใส่จานเสร็จพอถึงข้าวของโตวาีคนเนี่ยไอเด็กมันพี่เลนไงมันพี่เลนมันก็เอาข้าวหมกน่ะกลับมันใส่กล่องไปใช่ไหมครับกล่องเหมือนกล่องโฟมอะ ใส่กล่องไปข้าวก็ข้าวแล้วก็ข้าวก็โปะแล้วก็ไก่ก็โปะแล้วก็มีแตงกวามีอะไรก็เสิร์ฟตามนั้นพอถึงข้าวของโตวาลีเด็กนี่พิเรนมันเอาข้าวเนี่ยกลับด้านให้ไก่ไปอยู่ข้างล่างให้ข้าวอยู่ข้างบนนึกออกไหมนึกว่าไก่อยู่ข้างล่างข้าวอยู่ข้างบนแล้วก็เอาไปเสิร์ฟให้กับโตวาีคนนี้พอไปถึงพอเรียกกันมานั่งกินข้าวพอถึงจานข้าวของโตวาีคนนี้อะโตเอาไปสิข้าว แช่นะแช่บ้ข้าวไอ้แช่เนี่ยบนงึมงม้มเง้มงมเลยอะไรมองนะมองกับข้าวจานอื่นไก่เต็มไ่หมดเลยล่ะไก่เนี่ยเต็มไปหมดเลย,ลลเย,เเลยอยู่แต่ทำไมจานเราไม่มีไก่ล่ะไอเด็กคนนี้มันก็เอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังมันบอกนะกูขอมาอ้ํานะบอกกูอยากจะตบหัวมันสักทีเรื่องอื่นเนี่ยมึงรู้จังเลยนะแต่เรื่องไก่อยู่ใต้ข้าวเนี่ยมึงไม่รู้นะ คือมันเป็นเรื่องขำขันนะนะที่เอ,เ,อเ,อเอาเอาเอามาเล่าให้ฟังว่าคือมันผมเด็กๆผมเนี่ยได,ได้ได้รับฟังเรื่องแบบนี้มาเยอะมากแล้วไอเด็กคนนี้มันก็ลองของจริงมันกลับข้าวกลับกล่องไงพอกลับกล่องไก่มันจะหยู่งล่างไอล้วก็เอาไปให้โต๊ะคนนี้ไอแชร์คนเนี้ยแชร์ที่เป็นโต๊ะวลีเนี่ยกินแชร์มันก็เลยถามว่าแล้วไก่เบียไม่ง่ายไก่กูไปไหนล่ะคนอื่นมีกันแยะไอเด็กคนนั้นก็มันก็นึกใ,ในใจบอกแหมอยากจะตบมันสักที เรื่องอื่นเนี่ยรู้จังเลยเรื่องคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงแต่ไกลอยู่ใต้ข้าวตัวมันเองมันยังไม่รู้เลยอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ผมได้ได้เรียนมาไอ้ได้ได้ได้รับฟังมาพอจะพอจะเคยได้ยินไหม,ไหมครับี่ยมีม,มีมีผมมีเพื่อนและคนหนึ่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละมันโดนปลูกฝังมามันโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าเนี่ยคนนี้เขาเป็นโตวลรีมิกรมันนะผมเหมือนผมเคยจําได้ว่ามันมี คนที่เคยพูดถึงโตวารีอ่ะพี่น้องเคยได้ยินไหมเขาเคยเขามีในสายอื่นเนี่ยเขาเคยสอนกันนะเรื่องของวารีของอลล็อ์เนี่ยคนกรมัดคนอะไรเนี่ย,ยไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมครับผมจะเลิกพูดแล้วนะเรื่องนี้ถ้าไม่เคยได้ยินพอพูดไปมันไม่สนุกโอเคช่างมันนั่นแหละผมก็จะเล,เล่าให้ฟังว่านี่แหละคือสมัยก่อนมันจะเป็นการขอบรารกกัน การขอการตะบัตรุกคือการขอ,ขอ,ขอจากสิ่งอื่นขอลิสกีขอให้คุ้มครองขออะไรเนี่ยสมัยก่อนยุคนั้นเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันมีการเรียนการสอนกันมาเป็นแบบนี้วันนี้เราก็เลยจะเอาเรื่องนี้มามาเป็นบทเรียนว่าในหุกกมของศาสนาเนี่ยในการขอต่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ขอต่ออัลลอฮฺสุบานอตาลาหุกกมของศาสนามันคืออะไร เราเคยบอกว่าวันนี้เราไม่ขออะไรจากจาก,จากสิ่งอื่นแต่เราเคยใช้มันเป็นสื่อไหมใช้มัน,เป,นเป็นสิ่งที่จะทําให้เราขอดูอาจากอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาหรือเปล่าหรือว่าเราเคยเคยได้ยินไหมเขาจะขอจากบรรดาต้นไม้มีต้นมันจริงๆนะที่ผมเอามาเลฟ้ฟังเพื่อให้พี่น้องเป็นความรู้ไปสอนคนอื่นเพราะว่าพี่น้องเคยได้ยินไหมล่ะต่างศาสนกเนี่ยเขาไม่ได้กราบเหมือนเราแต่เขาเชื่อในเรื่องของต้นไม้ก้อนหิน เขาเชื่อคนที่จะแต่งงานบ้านเราก็มีคนที่จะแต่งงาน,าน,ามน,งงานผมก็เคยเจอไม่รู้พี่น้องจะเจอเหมือนผมหรือเปล่าเวลาแห่ขันหมากจะต้องมีต้นไม้ยมไว้ข้างหน้าก่อนเข้าบ้านจะต้องเหยียบหญ้าแพรกนี่แต่งแต่งเพื่อนผมเองเลยนะข้างหลังต้องตูกต้นขนุนไว้ข้างหลังเพื่อที่จะมีต้นไม้ยมจะได้ให้มีคนนิยมชมชอบ ให้มีคนพูดถึงให้มีคนนับถือให้หน่าถือตาแล้วก็ก่อนที่จะเข้าบ้านก็ต้องเหยียบหญ้าแพ้งเพื่อที่จะก่อนที่จะเข้าบ้านเจ้าสาวนี่นั่งกันดิ้งไม่เคยได้ยินเลยเหรออ๋อไม่เป็นไรผมเล่าให้ฟังผมอาจจะผมคนคนชนบทไม่เป็นไรเอามาเล่าให้ฟังอลอจริงนะเนี่ยผมเนี่ยได้รับฟังเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาจากผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะ่ะแต่เนี่ยที่กำลังเล่านี่คือสิ่งที่ประสบกับตัวเอง แต่อ๋อขอมาอัพแล้วผมเข้าใจแล้วคือพวกเราคือชาวซุนน้าไงพี่น้องเป็นซุนน้ามาตั้งแต่ต้นเป็นซุนน้ามาตั้งแต่ต้นเลยไม่ได้เจอเรื่องเรื่องที่มันเลวร้วายแบบนี้ผมนี่เจอมาตั้งแต่เด็กผมเจอมาตั้งแต่เด็กผมเนี่ยเจอมาเพราะอยู่ขุกอยู่ในกลุ่มที่มีทั้งชีอะมีทั้งบิดาอะมีทั้ง ด่าวา่ามีทั้งซูฟีตริกัดมีรวมมิตรยำไปกันอยู่เลยมีสุนนะสุนนะจ้านะไม่นะนะแบบมีคณะมั่งอะไรเงี้ยเข้าใจมันมันก็อยู่ในกลุ่มมันก็จะเจออะไรหลายๆ,ๆแบบบางคนเขาก็อย่างที่บอกบางคนเขาแต่งงานเสร็จของเพื่อนผมเองเนี่ยแต่งงานเสร็จก็ต้องเหยียบบนหญ้าแพรก,ก่อนเข้าบ้านเจ้าสาวเพื่อที่อนาคตจะให้มีลูกเนี่ยแตกหญ้าแพรกมันจะแตกกระจายออกไปข้างหลัง บ้านไม่มีอะไรเลยที่เดินจะแทบจะไม่มีอยู่แล้วพอจะแต่งงานไปเอาต้นมะยมมาปลูกข้างหลังกระถางต้นมะยมสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอไปศึกษาจริงๆมันเป็นความเชื่อของศาสนาอื่นถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีแบบนี้จริงๆมันมีสิ่งเหล่านี้จริงๆมันไม่ใช่มีแค่สมัยผมนะมันมีไปตั้งแต่สมัยของยุคข,ของท่านอบดุลสลัลฮฺอะไรวะซัลลัมแล้ว ความเชื่อในเรื่องของต้นไม้เชื่อในเรื่องก้อนหินเชื่อในเรื่องของบารากัดในสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามัน,ม,นมันคืออะไรทําไมเรามันกากตะกอนความเชื่อแบบนี้ความเชื่อที่เขาเชื่อกันต่อๆกันมาแบบนี้มันตกตก,ตกถึงมายังรุ่นของเราในปัจจุบันพี่น้องครับวันนี้เราจะค่อยๆดูไปอย่างที่บอกบทที่เราจะเรียนคือ มันตะบาร,รกาบิชายารินเอาฮัจรินวะรณวิมาใครก็แล้วแต่ที่เขาไปขอบาร,รกะขอความคุ้มครองความขอค,ความเป็นสิริมงคลกับต้นไม้หรือสิ่งอื่นใดเนี่ยในกุรอ่านพี่น้องเปิดหน้าแรกเลยนะครับในได้ชี้แล้วใช่ไหมกุรอ่านในสุรอนนะหน้าร้อยสามสิบสีหน้าแรกเลยใช่ไหมหน้าแรกอลัลลอฮฺสุบะตาลาบอกอัฟรออตุมุลละตะวัลอุสซา วามนาตาซาลิซาตันอุครอพวกท่านไม่ได้ไข้ควรไม่ได้พิจารณาหรอกหรืออัลลาดพี่น้องรู้จักอัลลาดไหมอัลลาดสมัยก่อนเนี่ยในยุคข,ของท่านอลัลฮุล,ว,ลวสลัมยุคก่กอนกนๆนั่นนะ่ะมันจะมีเทวรูปเทวรูปเนี่ยก็คือก็คือ มันจะมีเทวรูปอยู่สามองค์มันอยู่ในฮะดิสอยู่ในคำอยู่ในฮะดิสของนบีนะเทวลูปอยู่สามเทวลูกพวกนี้มาจากมนุษย์ทั้งนั้นนะเทวลูกอยู่สามองค์เทวลูกองค์ที่หนึ่งชื่ออัลลาฮ์อัลลอฮ์ถึงได้เอามากก่าวไว้ในกุรอานแล้วก็องค์ที่สองคืออุซาแล้วก็อัลมานะอาหรับสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่บอกก่อนที่ท่านนบีจะไปประกาศอาหรับจะงมงายใน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 เจเวต ในในเทวรูปเขาจะแบบว่าจะจะเชื่อจะศรัทธาในอะไรก็แล้วแต่เขาต้องมีสิ่งที่เขาเห็นด้วยตาของตัวเองในยุคนั้นมันก็จะมีคําว่าลาฮเนี่ยมันพัฒนามาจากคาว่าอะไรรู้ไหมเขาตั้งชื่อกันอะ่ะลาฮมาจากคาว่าอัลลอฮ์ลาฮมาจากคาว่า Allah. อัลลอฮ์อุซ่าหมายพัฒนามาจากคาว่าอัลอาซีดละมานะคืออันมนนาน ต่อมา阿拉กุมุสสการุวาลาหุนอุนซาเมื่อพวกเจ้าคนในยุคนั้นนะอเลสซมอตตาลาบอกเมื่อพวกเจ้าอยากได้ลูกชายแต่อเลสซมอตตาลาเนี่ยก็ประทานลูกสาวให้พวกเขาพอประทานลูกสาวให้พวกเขาเนี่ยคนอาหรับในยุคนั้นเขาไม่เอาเขา,เขาไม่เอาเขาเขาไม่เอาเขาปฏิเสธเขาอยากได้ลูกชายแต่อเลสประทานใหล้ลูกสาวให้เขาอะ่ะมันก็เลยทําให้ ความเชื่อที่อา้าทําไมเนี่ยเราขอต่อพระผู้เป็นเจ้าเราขอที่อยากจะได้ลูกชายแต่ทําไมเราถึงได้ลูกสาวมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งในยุคนั้นน่ะปั่นความคิดของบรรดาอรับในยุคนั้นว่าปัน่นจนกระทั่งบอกว่าลูกสาวคนที่เป็นลูกสาวที่ได้อาอรับที่คลอดออกมาที่เป็นลูกสาวเนี่ยลูกทั้งหมดเนี่ยคือลูกของอเลอทั้งหมดเลย ปั่นความคิดของคนในยุคนั้นจนกระทั่งมาลาิกาเนี่ยเป็นลูกสาวของอัลหรความเชื่อในยุคนั้นนะที่ถูกปั่นกระแสปั่นจนกระทั่งเพราะว่าอาหรับในยุคนั้นผมพูดไปแล้วเมื่อกี้อารบอารยธรรมของอาหรับในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นอารยธรรมที่ป่าเถื่อนที่เป็นอาหรับเคยได้ยินคําว่าอาหรับยาฮิลิยาไหมอัยบยาฮิลิยาหมายความว่าเป็นชนชาวอาหรับที่โง่เขลา ที่โง่มากๆไม่มีอ,รอารยธรรมไม่มีการปกครองเพร,เพราะในยุคของอาดัมในยุคนั้นเนี่ยมันไม่มีกฎหมายปกครองมันใช้ชีวิตแบบอิสระเสรีฟรีดอมใช้ชีวิตแบบไม่มีใครมาคอยอยู่มันไม่เหมือนอเมริกาในยุคนี้อย่างอเมริกาในในรัสเซียในเม็กซิโกอ่ะ ในขณะที่ในประเทศเหล่านี้เนี่ยมีกฎหมายมีรัฐบาลคอยปกครองปัจจุบันเนี่ยนะมีกฎหมายเข้มแข็งมีอะไรปกครองในขณะที่อาชญากรรมหรือการฆาตกรรมหรือการขารรรม่รรขมขืนยังเกิดขึ้นทุกนาทีอเมริกาเราทุกวันนี้ข้อมูลปัจจุบันนะครับปัจจุบันคือทุกๆนาทีเนี่ยจะมีการฆาตรกรรมและข่มขืนและอาชญากรรมในอเมริกาในเม็กซิโกในรัสเซียทุกๆนาที ทุกๆนาทีในขณะที่เขามีกฎหมายมีการปกครองมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่อารับในยุคนั้นเนี่ยอารับในยุคนั้นเป็นยุคที่ไม่มีการปกครองใดๆเลยไม่มีการไม่มีรัฐเปลี่ยมง่ายๆไม่มีรัฐบาลไม่มีไม่มีการปกครองไม่มีผู้นำการใช้ชีวิตของคนในยุคของนบีในยุคนั้นเป็นการใช้ชีวิตแบบอิสระเสรี ใครก็อล้วแต่ที่จะมาเผยแผ่อิสลามเขาสามารถชักมีดฟันได้ทันทีนี่มันคือในยุคที่ที่มันเป็นยุคยาฮิลียะถึงกระทั่งมีคนปั่นหัวปั่นว่ามาลายกาเนี่ยแหละคือบุตรคือลูกสาวของนบีเอ้ยคือลูกสาวของอัลลอฮ์สุบฮานอตลาพี่น้องครับเราเคยอ่านสุราะที่อันนัสเคยได้ยินใช่ไหมไม่เคยได้ขอมาไม่ใช่เคยได้ยิน เราอ่านกันอยู่เป็นประจำไงกุนฮวัลอฮุอาฮัดอัลลอฮุสสอมาดลัมยาลิดวะลมยูลัดเรายืนยันไงลมยาลิดวะลมยูลัดความหมายคืออัลลอฮ์ไม่ได้ไม่ได้เป็น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 ลูกใครแล้วก็ไม่ได้เป็นพ่อของใครด้วยเปรียบนะแปลง่ายๆไม่ได้ให้กําเนิดใครแล้วก็ไม่ได้กําเนิดมาจากใครนี่คือคุณลักษณะของการเป็นอิลร่นิยามของคําว่าเป็นพระเจ้า บางคนอาจจะบางคนต่างเสริมให้นิดนึงคนต่างศาสนิกอาจจะเคยถามว่าในขณะที่ผู้คนที่เป็นมุสลิมบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีผู้สร้างผู้สร้างจะต้องมีจะต้องมีสิ่งนั้นโลกเราจะต้องมีผู้สร้างเราเชื่อแบบนั้นใช่ไหมครับมันดุนยานี่ก็มีผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งเจโลกดวงอาทิตย์ทุกอย่างมีผู้สร้างเราเชื่อแบบนี้เพราะพระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นมา แต่คนต่างศาสนิกหรือคนที่ปฏิเสธพระเจ้ามันก็จะถามว่าใครเป็นคนสร้างพระเจ้าขึ้นมานี่คือเขาเรียกว่าตักกะเป็นการตักกะการใช้การล่างมั่วเป็นการเอานิยามของผู้ถูกสร้างกับนิยามของผู้สร้างเอามารวมกันมันมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคำถามที่เหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะดีแต่ถ้าคนเขามีวิชาความรู้อย่างพวกเราเนี่ยเราจะแยกได้เลยว่านี่คือคำถามที่ไม่ไม่ ไม่ไม่ถูกต้องเป็นตักกาที่ผิดอะ่ะพี่น้องเข้าใจไหมตักกาที่ผิดผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยการใช้ตักกาที่ผิดระหว่างผู้ถูกสร้างพี่น้องฟังให้ดีนะอาจจะเป็นข้อมูลได้ผู้ถูกสร้างกับผู้สร้างมันไม่เหมือนกันตักกาคือการเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันพี่น้องผมถาม ผมถามว่าพี่น้องลูกของผมเนี่ยลูกของผมที่ผมกำลังจะคลอดออกมาเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใครตอบได้ผมให้ผมให้ยี่สิบบาทลูกของผมที่ผมจะคลอดออกมาเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นไงมันคือการลากตะก,กะที่มั่วเข้าใจไหมพี่น้อง ถ้าบอกว่าใครสร้างอัลลอฮ์นี่คือคือคนไม่เข้าใจคนต่างศาสนาจะพาอากิดาให้เราเขวเช่นเดียวกันเหมือนคนที่ถามว่าผมเนี่ยจะคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไหนช่วยเดาสิมันมันมันใครตอบว่าเป็นผู้ชายยกมือไม่มีใครตอบเป็นผู้หญิงยกมือไม่มีมันต้องย้อนกลับไปคือผมเนี่ยคลอดลูกไม่ได้ใช่ไหมเช่นเดียวกันใครสร้างมนุษย์เราตอบคือพระเจ้า ใครสร้างพระเจ้ามันไม่ใช่เอาตรรก,กะเอาเอานิยามของการของมนุษย์มาใช้กับพระเจ้าเข้าใจใช่ไหมครับเพราะนิยามของพระผู้เป็นเจ้าคือพระองค์ทรงมีอยู่ก่อนแล้วทรงมีอยู่ก่อนทรงมีอยู่เดิมคุณลักษณะของอัลลอฮ์สุบานอนตาลาเข้าใจนในเรื่องของเตยฮีตเราเรียนกันไปแล้วเรียนกันมาบ่อยแล้วคุณลักษณะของอัลลอฮ์คือมีอยู่เดิมพี่น้องจําไว้เลยนะใครที่มาถามว่าแล้วใครสร้างอัลลอฮ์ล่ะอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ใครสร้างมา ใช่ไหมจะ,จะมีคนถามนั่นคือถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปอ่ะเราก็จะพอทำเนาว่วาเขาทำไมเขาถึงถามแบบนี้แต่เราก็อธิบายได้ว่าว่า,วา,วามันคือมันไม่ถูกนะมันมันใช้เกือบเรื่องไม่ถูกก็เหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังมันมันคนละนิยามกันนะครับในขณะที่คนในอาหรัมในยุคนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอเลสุมาลไรากันเนี่ยเป็นลูกสาวของของ,ของอรอสุบะตาลาไม่จริงเลยเป็นไปไม่ได้เลย อเลสซานลาก็เลยบอกว่าตินกะอีซันกิสมะตุนดีซาถ้าพวกท่านแบ่งเป็นแบบนี้นั่นคือความอาธรรมความไม่ยุติธรรมความไม่ยุติธรรมเลยถ้าพวกท่านบอกอันนั้นคือลูกของอเลออันนั้นคือเพราะในยุคในอารับในยุคนั้นจะแบ่งอ่ะคนนี้ใครได้ลูกชายนั่นคือบาวของอเลอใครได้ผู้หญิงอ่ะไม่ใช่ลูกของอเลอคนนั้นคือความคิดเป็นความเชื่อที่ยำ่ำเปรวมกันอยู่หมดเลยเพราะฉะนั้น อิสลามถึงห้ามห้ามการขอในสิ่งอื่นสิ่งใดพี่น้องอาจจะเคยได้ยินว่ามันอาจจะมีการขอกับหลุมฝังศพขอกับต้นไม้ขอกับถ้าเป็นต่างศาสนิกก็ขอกับสารขอกับอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับเพราะว่าอาหรับในยุคนั้นต้องการที่จะปั่นให้ปั่นความเชื่อของมุสลิมให้อัลลอฮ์สุบานตลาเนี่ยเป็นเทวรูปไงพออัลลอฮ์สุบานตลาเป็นเทวรูปเนี่ย การสักการะของอารามในยุคนั้นมันก็จะง่ายขึ้นพอมันง่ายขึ้นเพราะว่าคนที่มันจะเชื่อพี่น้องครับคนที่จะเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในยุคนั้นมันจะต้องเห็นด้วยตามันไม่เหมือนมันไม่เหมือนบ้านเราในปัจจุบันนี้หรือคนที่อาราธนาให้วิวัฒนาการปัจจุบันนี้มันมันสูงขึ้นถามว่าอย่างที่บอกว่าผมเคยยกตัวอย่างหลายๆครั้งแล้วพี่น้องเชื่อไหมว่า pm 2.5มันมีจริงเชื่อไหม ฝุ่น PM 2.5มีจริงเชื่อไหมว่าลมมันมีจริงเชื่อไหมเชื่อไหมเราเคยเห็นหรือเปล่า PM สองจ้เคยเห็นไหมครับไม่เคยเห็นใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่ามันมีจริงเชื่อเพราะฉะนั้นมันต้องเชื่อในสิ่งที่ขณะที่เรามองไม่เห็นนะแต่เราเชื่อ เพราะเราพิสูจน์ได้ด้วยกับตัวเราเองว่ามันมีจริงถูกไหมแล้วอัลลอฮ์สุบฮานอต阿าล่ะคนที่เขาปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าอ่ะอะรัมในยุคนั้นมันถึงบอกว่าปั่นกระแสปั่นความคิดของอารยธรรมในยุคนั้นให,ให้เกิดขึ้นมาโดยที่อัลลอฮ์สุบฮานอจะต้องมีมีลูกมีการกําเนิดเพื่อที่จะทําให้พระผู้เป็นเจ้าเป็นเทวรูปพอทําให้อัลลอฮ์เป็นเทวรูป,รรป,รปการสักการะมันก็จะง่าย แล้วมันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาเป็นกากตะกรนของอาหรับมาในยุคข,ของท่านอบีสลลอฮุอะลัยฮิวรสลลมัมพี่น้องครับลองเปิดไปหน้า,าร้อยสามสิบแปดฮะดิษบทนี้เนี่ยจะเป็นหลักฐานฮะดิษบทนี้จะเป็นหลักฐานว่าคนในยุคก่อนนะในยุคข,ของนบีเนี่ยมันก็อาหรับในยุคนั้นอากิดาของมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเป็น อย่างที่บอกอารยธรรมของมันเป็นยาฮิริยะเป็นพวกโง่เขางมงายบูชาเจวิตฮะดิษของอบีวากิดอัลไลซีอันน่อบีวากิดอัลไลซีอบีวากิดเนี่ยเป็นสหายบ้าของท่านอับดุลสลลลละหัอะลัยฮุสัลลัมอบีวากิดรายงานว่าขรรจนาเมื่ออัลลอฮุสซาลลัลละหัอะลัยฮุสัลลัมฉันได้มีโอกาส เดินทางไปกับท่านนาบีเพื่อไปทําสงคารามฮูเนนวานานูฮูดาฟาออะ์ดินบิกุฟลินในขณะนั้นเนี่ยพวกเราเพิ่งเข้ารับอิสลามเพิ่งเข้ารับอิสลามเองเมื่อก่อนเขาเป็นมุชริกมาก่อนอุมัดบินคอตอบก็เป็นหนึ่งในมุชริกในยุคนั้น สาบะาท่านนี้รายงานอันวาคิสรายงานว่าในขณะที่เราเดินทางไปทําสงครามกับนบีเราเพิ่งรับอิสลามความหมายคือเราเพิ่งรับอิสลามมาหมันมาเลยเพิ่งรับอิสลามมาใหม่ๆเลยเข้ารับอิสลามเพราะเชื่อใช่ไหมเพราะเชื่อในศาสดาใช่ไหมแต่อกคดาเป็นยังไงวลินมุชริกีนซิรตุนยากูนาฟาอินไฟอินดา,าก็เลยบอกกับนบีว่า พวกเราเนี่ยพวกมุชริกีนในยุคนั้นเนี่ยจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งซิดิดรอตุนซิดรอพี่น้องรู้จักซิดรอไหมซิดรอตุนหรือซิดดรอเนี่ยมันเดิมมันเนี่ยมันคือต้นพุทรามันคือต้นพุทราซึ่งในอาหรับในยุคนั้นก่อนที่นบีจะประกาศอิสลามเนี่ย เวลาเขาจะทําสงครามเขาจะขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเขาก็จะมาห้อมล้อมกันเพราะมันเป็นยุคที่ยาฮิลียะัไงมาห้อมล้อมต้นพุทราเช่นการที่เขาจะจะไปออกรบออกทําสงครามเขาก็จะเอาดาบเอามาแขวนเอาดาบมาแขวนเอาโล่มาแขวนบนต้นไม้เอาเอาเอาอะไรก็แล้วแต่มาแขวนเพื่อที่จะให้ต้นไม้เนี่ย มีความบรารกัดให้เขารบชนะให้เขาได้มีเขาเรียกว่ามีอิทธิฤทธิ์มีอะไรให้กับพวกเขาอารับในยุคนั้นเป็นแบบนั้นทุกคนก็จะมาห้อมล้อมต้นพุทรายาูตูนบิฮาอัสลีฮะตาหุมทุกคนก็จะเอาอาวุธไปแขวนพอแขวนเสร็จยูกอลูละหุมซาตุอันวารต้นไม้ต้นนี้ชื่ออันวารซาตุอันวาร ะมารัชนาบีซิร์รอตินในระหว่างสงครามนั้นเนี่ยเราก็ได้เดินผ่านต้นซิดรอ็อตต้นพุทราต้นนี้แหล, ul oh oh ละฟักุนนายารอซูล ullah ิสซาลลอฮุอะลัยฮิวะซัมอิสยาอันลานาซาตาอันวาตินรอซูลเอย๋ยถ้าเราจะขอมีต้นไม้อ่ะจะขอมีต้นอันวาดเนี่ยเหมือนกับพวกเขาเนี่ยเหมือนกับพวกมุชริกีนในชาวมักกะานในยุคน,นั้นเนี่ย จะขอมีต้นน้นไม้สักต้นเหมือนพวกเขาเนี่ยได้ไหมเพื่อที่เพราะพี่น้องฟังให้ดีทําไมซอฮาบานอบีถึงพูดแบบนี้เพราะว่าเขาเพิ่งเข้ารับอิสลามใหม่ๆพอเข้ารับอิสลามใหม่ๆเป็นมุสลิมแล้วแต่อากีดายังยังยังเป็นมุชลิกเดิมอยู่เวลาเจอเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่เขาก็จะเอาอากีดาของตัวเองเนี่ยความเชื่อของตัวเองเนี่ยไปรวมกับสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่อมาก่อน เมื่อก่อนเคยเชื่อว่ามีต้นต้นอันวาดต้นไม้ต้นหนึ่งคอยให้คุณให้โทษให้ประโยชน์ได้ก็เลยมาพอมาเข้ารัฐอิสลามแล้วก็มาถามท่านนาบีุลสลั่าอะไรอยู่สันลัมว่านาบีเราจะขอมีต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยแบบนั้นเนี่ยแบบพวกมุชลิกินได้ไหมฟะกอละนบีตอบว่ายังไงพี่น้องครับอัลลอฮฺอักุอินน,นัสซุนนสิ่งที่พวกท่านกําลังคิด กำลังทำเนี่ยกำลังจะคิดกำลังจะทำเนี่ยเหมือนกับคนในอดีตที่เคยเขาเคยหลงผิดมาแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาครับสิ่งที่ซอฮาบะกาลังคิดกันว่าอยากจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งอยากจะมีสื่อสื่อหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เขามีบรารักัตมีความจำเริญมีความสมบูรณ์ในยุคนั้นเนี่ยนบีบอกเหมือนกับเขาเนี่ยเปรียบเสมือนความเชื่อของเขาเหมือนกับคนที่ ในอดีตเนี่ยที่เขากำลังหลงผิดก,กันมาแล้ววัลลดซีนับซีบียดีฮีนบ,บีก็บอกขอสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมูฮัมหมัดเนี่ยอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาก็มากรรัตคุณตุมลิมูซาพวกท่านเนี่ยพูดอะไรไม่ต่างกับพวกบันีอิสรออีนเลยพวกบันีอิสรออีนคือพวกของนบ,บีมูซาจำได้ใช่ไหมครับ คนในสมัยนบีมูซาเนี่ยเขาบอกว่าอิจญะอัลลอฮอิลาฮันกะมาละฮุมอิลาฮะมูซาเอ๋ยให้เราได้กราบไหว้บูชาอัลลอฮ์เนี่ยมูซาบอกให้เขากรับไหว้บูชาอัลลอฮ์เนี่ยมันมันไม่สนิทใจไงมันแบบมันมันไม่มีความยากเกินมันไม่เชื่อมั่นเพราะว่ามุสลิมทุกวันนี้พี่น้องครับเวลาคนต่างศาสนาเขามาเห็นเราละหมาดมามาเห็นเราละหมาดเรากําลังสุยูดเรากําลัง กำลังกำลังทำอิบาด์เนี่ยคนที่ต่างศาสนิกในยุคก่อนเขาตลกนะเขาบอกนี่กราบกราบไหว้อะไรกันเนี่ยพวกมุสลิมเนี่ยกราบไหว้ในสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่เขามองไม่เห็นกราบไหว้อะไรกันอยู่ในสิ่งที่มองไม่เห็นคําพูดแบบนี้เนี่ยคาพูดแบบนี้เนี่ยเหมือนกับคําพูดของบนออันิอิสราอีนในสมัยของท่านนาบีมูซาอะลายัยฮิสสลาม ที่เขาบอกว่ามูซาเอ,อ๋ยให้เรากลาบับไหวบูชาอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่สนิทใจมันไม่เห็นมันไม่อยาเก็นมันไม่เชื่อมั่นเนี่ยขอให้พระเจ้าขอให้อัลอลอฮ์สุบตาราเนี่ยมีรูปร่างมาตั้งให้เราบูชาหน่อยได้ไหมมีรูปร่างมาตั้งให้เราบูชาหน่อยได้ไหมเขาต้องการที่จะสักการะไงสักการะในสิ่งที่เขามองเห็น แล้วพี่น้องคิดดูอ่ะพี่น้องฟังนะสมมุติที่เป็นเป็นเวันแล้วอัลลอฮฺสุบตาลาซะที่เป็นพระผู้สร้างขึ้นเรามาอย่างแท้จริงเนี่ยในขณะที่เรากลาาวไหว้าาเวันพี่น้องว่าอัลลอฮ์พอพระไทยไหมพอไหมไม่พอแล้วถ้ามีมุสลิมบางคนบอกว่าเราเอามาเป็นตัวแทนอันลลอฮ์ไงฉันเชื่อนะฉันเชื่อในอันลลอฮ์เชื่ออย่างสุดหัวใจ เชื่อในลอร์อย่างแท้จริงเลยแต่ฉันเนี่ยจะเอาเนี่ยเป็นสื่อที่จะแทนอัลลอฮ์สุบานอตาลาฉันเชื่อนะพระเจ้านี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่เป็นสิ่งที่แทนอัลลอฮ์ฟังให้ดีมันไม่ใช่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 ตอกูดนะไม่ใช่ไม่ใช่ชีริกไม่ใช่ปาคีนะฉันให้สิ่งเนี่ยเป็นแทนลฉันขอฉันขอกลับไหว้อะขอกลับไหว่แต่ฉันเชื่อว่า อัลล้อเป็นพระเจ้าแต่ฉันขอกราบว่าแทนอันล้อคือฉันมองไม่เห็นมองมองอันล้อสุบัติลาไม่เห็นเลยมองมคือหารูปธรรมไม่เจอแต่ฉันขอกราบขอไหว้แล้วก็ขอดิสกี้ขออะไรเงี้ยแต่ฉันเชื่อนะว่าเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าแบบเนี้ยพี่น้องว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นยกเปรียบเทียบให้ฟังสมุิสมุิสมุิ คนคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องคนเนี่ยพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่นะส่งเงินส่งคอยส่งเงินเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งนะส่งให้เรียนส่งพอเรียนจบตั้งแต่เด็กอ่ะส่งตั้งแต่ตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่ส่งค่ากรนมให้ส่งเสื้อส่งเงินค่าเสื้อผ้าให้ส่งเงินนี่สมมุติว่ามันเป็นเรื่องจริงนะ ส่งเงินส่งค่าเราเรียนเอาพอถึงเข้าเรียนประถมมาส่งเงินให้เรียนส่งทุกอย่างให้พอถึงเรียนมัธยมเรียนมหาลัยจนจบและจนจบส่งทุกอย่างซื้อบ้านซื้อรถซื้อทุกอย่างให้หมดเลยแล้วก็รู้ว่าสมมติสมตสมติพี่น้องชื่อชื่ออะไรดีชื่อชื่อชิอชอนินาละกันฉันเอาเท่าที่ฉันนึกออกนะชื่อนินาเด็กคนเนี้ยเด็กคนเนี้ย ที่ได้รับเงินมาตลอดที่ได้เงินคอยช่วยเหลือถูกช่วยเหลือถูกถูกคอยจนประสบความสาเร็จมีบ้านมีทุกอย่างรู้เลยว่าคนนี้นินาเนี่ยแหละเป็นคนซื้อบ้านให้นินาหรือบางซุปแล้วกันสมมติเป็นมุสผู้ชายก็ชื่อบางซุปบางซุปหรือนินาเป็นคนที่ส่งเงินให้เขาเป็นผู้ที่ส่งเงินให้คอยให้เขาได้จนแล้วเดี๋ยวพอเขาเรียนจบก็ซื้อบ้านให้เขาพอเขาเรียนพอเขานี่ก็ขอให้ทุกอย่างให ให้ทุกอย่างบนดุนยานี้กับเขาเลยบางซุปกันสมมติว่าเป็นบางซุปหรือเป็นนินานะสองคนเนี้ยแล้วจริงนะบางซุปกับนินาก็ให้จริงเอาเอ,เอาคนเดียวดีกว่าเดี๋ยวงงขอมาเอาเป็นนินาแล้วกันนินาก็ให้เอาบางซุปดีกว่าเอาเอาบางซุปดีก <s> ว่าเอาใหม่เอาใหม่เอาเป็นบางซุปบางซุปเนี่ยก็ให้จริงเป็นคนที่ให้เงินให้ทองจริงไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อทุกอย่างให้ทุกอย่างหมดให้กับเด็กคนเนี้ยให้กับเด็กคนเนี้ย แล้ววันหนึ่งเด็กคนเนี้ยที่ไม่เคยเห็นบังซุปเลยไม่เคยเห็นบังซุปเลยแล้วก็รู้แต่รู้ว่า,วาบาังซุปเป็นคนให้เขาเรียกว่าให้ให้ทุกอย่างก็เลยเอาเอาคางคกมาตัวงเอาคางคกมาตัวหนึ่งตั้งกราบไหว้ปรบปรบบังซุปบังซุปเอ้ยบังซุปขอบคุณมากเลยนะ บางซุปขอบคุณขอบคุณทุกอย่างไม่เคยเห็นบางซุปไงเข้าใจป่ะเข้าใจใช่ไหมไม่เคยเห็นบางซุปแต่อยากขอบคุณบางซุปเข้าใจไหมครับเดี๋ยวสินี่ดีที่สุดแล้วนะเอาค้างคกเอากระเตนี่นี่ทันทันกระเตะด้วยใช่ไหมทันทันกระเตกะกระเตะเนี่ยผมไปพูดกับคนต่างศาสนกเพื่อนที่เป็นเพื่อนผมนะไม่ไม่มีใครรู้จักกระเตะนะ แต่ผมมาเรียกกระเตาะมาตั้ตงแต่เด็กแต่จริงๆกระเตาะเนี่ยคืออะไรคือคางคกใช่ไหมรู้ไหมผมเพิ่งมารู้ว่ากระเตาะคือคางคกเนี่ยเมื่อไม่เกินสามสี่ปีที่ผ่านมานี่เองว่าคางคกเนี่ยคือกระเตาะแล้วเพื่อนผมเนี่ยก็เพิ่งมารู้ว่ากระเตาะเนี่ยคือคางคกก็พร้อมกันนั่นแหละเพราะว่าเมื่อก่อนเราเรียกโอ,อกระเตาะโอ้กระเตาะกระเตาะน่าดูเลย กระต้แบบเห็นทุกวันนี้แกเห็นก็ยังเรียกกระเต้นะแต่ว่าเพิ่งมารู้ว่าเป็นคางคกก็เลยยกตัวอย่างไม่ฟังเอาเด็กคนนี้ก็เลยเอาเอาคางเอากระโตะ้เอาอคางคกมาตัวหนึ่งแล้วก็เอามากราบไหว้ขอบคุณไม่เคยเห็นบังซุบที่เคยให้เงินมาตลอดเลยไม่เคยเห็นว่าเขาให้ให้ปัจจัยยังชีพให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่อยากจะขอบคุณบังซุปก็เลยเอากระโตะ้ตัวหนึ่งมาตั้งแล้วก็ บางซุปขอบคุณนะขอบคุณทุกอย่างพี่น้องเป็นบางซุปอะ่ะพี่น้องรู้แบบเนี่ยว่าไอเด็กคนเนี้มันทําแบบเนี้พี่น้องพอใจไหมมันบอกว่าเราเป็นกระโตะเนี่ยขอบคุณกระเตะมันไม่เคยเห็นเราในขณะที่เราบอกว่าบางซุปนะบางซุปพี่น้องฟังให้ดีบางซุปคือคนที่ให้ปัจจัยยังชีพคนที่เลี้ยงดูไอ้นี่ก็รู้ว่าคือบางซุปแต่อยากจะขอบคุณบางซุปก็เลยไปเอากระเตะมาตัวหนึ่ง เช่นเดียวกันพี่น้องครับเราเป็นมุสลิมเรารู้ว่าอัลลอฮฺสุบานตลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ปัจจัยยังชีพให้ริสกีให้ความเป็นอยู่ที่ดีให้ลมหายใจให้อายันมาถึงให้ความสะดวกง่ายได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพระองค์คือผู้สร้างแต่ในขณะที่สายตาของมนุษย์ดวงตาของมนุษย์มองไม่เห็นพระผู้เป็นเจ้า ก็เลยไปเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาแทนพระผู้เป็นเจ้าแล้วพี่น้องว่าอัลลอฮ์จะพอพระไทยไหมสิ่งเหล่านี้มันทําได้ไหมคนที่เป็นมุสลิมมันก็ไม่ค่อยทาหรอกครับแบบนี้ถูกไหมครับไม่ไม่ค่อยมีคนทําแต่สมัยก่อนมันมีที่เอามาเอามาเล่าให้ฟังสมัยก่อนมันมีแบบนี้แต่สมัยนี้เนี่ยมันไม่มีแต่กลายเป็นใช้สื่อการตะบัดรุกค,คือการ ขอวิงวอนกับสื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อที่จะให้ไปถึงอันลออสบานโนต,ตาลาจะพยายามลากพระผู้เป็นเจ้าออกมาเป็นให้เป็นรูปประธรรมให้มากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นบทสรุปของมันก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่น้องผู้สุทตาทั้งหลายเราเนี่ย เป็นมุสลิมเราจะเกิดอะไรขึ้นกับเราก็แล้วแต่เราตงขอพระผู้สร้างจากพระผู้สร้างโดยตรงบทสรุปมันแค่นี้เองในเรื่องของการการทำชีริกการทำอุตริกการการทำอะไรก็แล้วแต่บทสรุปของมันคือเราไม่กลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงเพราะว่าเราไม่เห็นกระตาไง อยากเห็นอัลลอฮ์อยากเห็นอยากให้มีรูปธรรมบวกกับสิ่งที่มันมาอยู่ในอยู่ในสังคมบ้านเราที่เวลาเขาจะกราบไหว้บูชาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาจะต้องเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นจเจวตเห็นเป็นเทวรูปเห็นเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมเคยสอนมูอันลับบอกว่าถ้าสิ่งที่พวกท่านเชื่อพวกท่านกราบไหว้นะพวกท่านกราบไหว้เจวตจตุคามรามเทพกราบไหว้สิ่งอะไรที่มันเป็นเทวรูปเนี่ย แล้วมันขลงังมันมีจริงมันใช่ผมว่าไม่กินกับปัญญาไม่กินกับสติปัญญาถ้าพี่น้องไปกราบไหว้กราบไหว้เอาจาเวทแล้วกันกราบไหว้เทวรูปที่เขาปลุกเสกขึ้นมาที่เขาสร้างมันขึ้นมาผมว่าเลิกไปกราบไหว้ไอ้คนสร้างอะไม่ต้องไปกราบไหว้หรอกไอ้สิ่งที่เขาปลุกเสกขึ้นมาเช่นเดียวกันตะกุดอสมัน อายะัลกุรอานอย่าไปต้องไปกราบไหว้สิ่งที there. There ่เขาสร้างมันขึ้นมาไปกราบไหว้ผู้สร้างน่ะคนที่เขาปลุกเสกมันขึ้นมาคนที่ยังยังใช้ตะกุดใช้อัสซิมัตก็ไปกราบไหว้คนที่เขาปลุกเสกมันขึ้นมาคนที่กราบไหว้เทวะลูกก็ไปกราบไหว้คนที่เขาสร้างขึ้นมาเขาปลุกเสกขึ้นมามันจะขังกว่าไหมใช่ไหมครับใช่ไหมจะไปกราบไหว้ทําไมล่ะสิ่งที่มัน ให้คุณให้โทษอะไรเราก็ไม่ได้ถ้ามุสลิมยาฮิริยายังอยู่ในปัจจุบันนี้นะเออถ้าถ้าอาหรับยาฮิริยายังอยู่ปัจจุบันนี้พี่น้องได้เห็นคนกาบพัดลมกาบลําโพงแน่นอนกาบโคมไฟกาบพัดลมกาบลําโพงพัดลมเนี่ยยังมีประโยชน์มากกว่าเจเวดอีกน,นะทําไมไม่กราบล่ะใช่ไหมพี่น้องว่าพัดลมกับเจเวดอันไหนมีประโยชน์มากกว่ากัน อ๋อแค่นี้ยังตอบได้เลยคิดดูแต่คนที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ฮีดยายะไม่ได้ทางนำไงพี่น้องกุศลตาทั้งหลายคนเวลามันไม่ได้ทางนําอ่ะมันก็จะกราบเละเทะหมดอะ่ะเข้าใจใช่ไหมครับเนี่ยคิดดูดิพัดลมเนี่ยเนี่ยโอ้ลมเนี่ยตึงเลยเห็นไหมประโยชน์ของมันให้ให้เราเย็นแต่เจเวทหรือสิ่งอื่นสิ่งใดเนี่ยมันตั้งสติให้ดีมันไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรกับเราเลยเพราะฉะนั้นนะครับ เบื้องต้นฮะดิษบทนี้เนี่ยสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยนะครับก่อนที่จะจบพอพอนบีบอกว่าพวกท่านเนี่ยเวลาจะขอกราบไหว้เนี่ยพวกท่านไปขอให้มีเทวรูปหรือมีอะไรเนี่ยมันมันเหมือนกับชนของนบีมูซา ชนของนบีมูซาอะัลฮิสสลามน่ยเขาจะกราบไหว้ะลรเขาต้องเห็นจะต้องเห็นนบีมูซาขึ้นไปรับบรรัญญัติสิบประการลงมาข้างล่างทำชิริกปั้นทอเอาวัวมาหลออเออเอาทองมาหลอมปั้นเป็นรูปวัวรูปควายนี่ขนาดพี่น้องรู้ไหมขนาดเห็นมุสลิสาสตร์กับตาขนาดเห็นนบีมูซาตีทะเลแดงเห็นกับตาไหมพวกบันิอิสรออินเห็นไหม เห็นกระตาเราไม่เห็นนะแต่บนันิอิสรอีนเห็นเห็นสายน้ําแยกอย่างขุนเขาสิบสายแล้วก็หนีรอดออกมาเห็นขณะเห็นเห็นปฏิหารแท้ๆเนี่ยพอไม่มีนบีมูซาสิบวันเท่านั้นแหละทําชีริกเละเทะไปหมดเลยนับภาษาอะไรกับมุสลิมในยุคเราครับขนาดคนในยุคก่อนเขาเห็นปฏิหารพอห่างหายจากการเป็นความเป็นนบีห่างหายจากการเรียนรู้ในเรื่องราวของสัจธรรม ก็หันออกไปในทิศทางอื่นแต่ถ้าพวกเราไม่เรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามวันใดวันหนึ่งพออิหมานมันตกเราก็ต้องหันหลังให้กับอิสลามโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นฮะดิษบทนี้ก็ยังต่ออีกว่าอินนัก um ุมเก้ามุนตาชาลูนพวกท่านช่างเป็นกลุ่มชนเอาให้จบเลยนะครับจะได้จบบทนี้ไปพวกท่านช่างเป็นกลุ่มชนที่โง่เขลาเสียจริง ละตั้งกะบุนนาซุนนามังกานะกอบ,บละกุมแน่นอนพวกท่านถ้าทำแบบนี้ตอนนี้แล้วท่านกำลังทำเยี่ยงนี้แล้วพวกท่านก็เป็นพวกเดียวกับผู้ที่เคยหลงผิดในยุคข,ของท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสสลามเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับฮะดีิสบทนี้เนี่ยฮะดีิสบทนี้เอามาเป็นหลักฐานที่บอกว่าการที่เราจะ กราบไหว้สิ่งอื่นสิ่งใดหรือขอสิ่งอื่นสิ่งใดที่เพื่อที่จะให้ความคุ้มครองกับเราให้คมบรกับความจำเนิญเขาที่แล้วเราพูดถึงตะมีม้าที่เอามาแขวนที่ตัวใช่ไหมพูดถึงตะกุดอสมัดทุกอย่างที่แขวนกับตัวแต่ครั้งนี้ไม่ได้แขวนกับตัวแล้วไม่ได้แขวนกับหัวใจแล้วแต่เอาตัวไปผูกกับสิ่งอื่นครั้งก่อนเราพูดถึง การเอาบรากัดกระตะก,กุดอซิมัดการทําน้ํบาบาราด้อทำอะไรการการทำทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมแล้วเอามาอยู่กับตัวเพื่อที่จะให้มันช่วยเหลือเราแต่ฮะดิษบทนี้ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่มันมาห้อยมาแปะมามาประ,ปะ,ปะ,ปะทับอยู่ในตัวเราแต่พูดถึงสิ่งที่เราเอาหัวใจของเราไปขอกับสิ่งอื่นฮะดิษบทนี้เป็นหลักฐานที่ห้าม ว่าเราเนี่ยคนที่เป็นผู้ศรัทธาจะเอาหัวใจไปผูกพันกับสิ่งอื่นไม่ได้นอกจากผูกพันกับพระผู้เป็นเจ้านะครับก็เบื้องต้นบทนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องความงมงายความที่เราจะไปขอสิ่งอื่นสิ่งใดนอกจากอารรุสาตาลามไม่ได้เลยให้มันจะเป็นสื่อแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้ให้มันเป็นเพื่อที่อย่างที่บอกเนี่ยเอา เนี่ยเนี่ยอยากจะมีสื่ออยากจะมีอะไรหรือจะมีอะไรพี่น้องจําไว้ดีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ไดเรกต่อลอสซูมาตาลาโดยตรงทุกอย่างใช้ไม่ได้เป็นชีริกทั้งหมดเป็นตองกุทั้งหมดที่เราจะเอามาคู่เป็นภาคีกับอลอสซบฮานอตาลานะครับนะสำหรับบทนี้มีใครจะถามอะไรไหมหรือมีไม่ไม่ถามนะเพราะว่าไม่มีใครเคยเจอแบบผมไม่ไม่มีใครเคยเจอเรื่องปฏิหารแบบผม ก็เลยไม่มีใครสงสัยอะไรอันรรทำดีแล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นชาวสุนภผมเนี่ยสมัยเด็กๆน่ะเจอเจอในเรื่องในเรื่องโอ้โหปฏิหารเนี่ยเยอะไม่ได้ม่ได้เห็นเองนะฟังเขาเล่าเรื่องปฏิหารเรื่องโตวารียิ่งดังมากที่สุดก็คือเรื่องเรื่องโตวารีนี่แหละมีต้องตอและเรื่องแบบนี้เนี่ยคนที่มีอากีดาแบบอชาชัยรอ้ออากีดาอชาชัยรอ้อพี่น้องพอจะเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมครับ อักีดะอัชัยรอคืออัชชัยรอดเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของของอะลิซุนนะวันจามะมันเป็นอักีดะของของนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่ถูกถูกถูกกำเนิดขึ้นมาใหม่เขาก็จะเป็นข้าวๆแล้วกันเนอะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรายังไม่ได้เรียนเรื่องเรื่องกลุ่มต่างๆในอิสลามถามว่าอย่างวันเนี้ยที่เราเคยได้ยินกันไม่รู้ผมก็ไม่รู้พี่น้องจะเคยได้ยินเขาจะมีกลุ่มกลุ่มอัชัยรอดกลุ่มชีอากลุ่ม กลุ่มตับลีกลุม่มกลุ่มซุนนาไม่นะกลุ่มบิดากลุมกล่มคณะเก่าคณะใหม่เคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินไหมครับอ้าวแล้วเราอยู่ใน,นกลุ่มไหนเนี่ยซุนนาไหมซุนนาคืออะไรอ้าวอาชัยอรอเขาก็บอกเขาตามนะบ,บีเหมือนเขาเป็นซุนนา呐นะ เอายิ่งชีอะนี่เขาบอกว่าซุนน่านี่กาเฟสนะจะเอาอยัางไงชีอะโรฟิดอพี่น้องรู้จักชีอะไหมชีอะโรฟิดอชีอะอิมามิยะอิสนาอัชชาริยะชีอะอิมามสิบสองเนี่ยเขาหุกกลมว่าพวกซุนนีเนี่ยคือคือกาเฟสแบบเราเนี่ยคือกาเฟสตรงกันข้าม,ามใช่ ตรงกันข้ามเลยนี่ไงคนที่มีอากิดาแน่นแน่นไงมึงนั่นแหละกาเฟสใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราเรียนเรียนเตาฮิตจบมันก็จะมีเรื่องกลุ่มต่างๆในอิสลามเพราะฉะนั้นพี่น้องครับบางคนไม่เข้าใจบอกชีอะก็คือมุสลิมด้วยกันเขามีอลัลลอฮ์เหมือนกันใช่ไหมบางคนอาจจะโดนใช้วรรนกรรมแบบนี้ชีอะเขาก็เป็นมุสิกอย่าไปว่าเขาเขามีกะลิมอชาระเขามีลายลายล,ายล,ายลอเหมือนกันพี่น้องครับ มุชริกชาวมักกะก็เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่ในขณะที่มันเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามันวิถีทางของมันไม่เหมือนกับมุสลิมน,นบีก็เลยบอกว่าวกานามินันกาฟิรินพวกนี้น่กาเฟตมีอัลลอฮ์เหมือนกันแต่เป็นกาเฟตสถานะของมันคือกาเฟตแล้วคนที่มีอัลลอฮ์เหมือนกันแต่ปฏิเสธคําสอนของนบีอ่ะจะเป็นยังไงอ่ะเรามาพูดถึงอาชัยรอเนี่ยอย่างคนที่มีอักิดาแบบอาชัยรอเขาจะมีที่เราเรียนกันไปเนี่ย เขาก็จะมีอากิดาที่เชื่อว่ามีโตวะลีมีคนกรมาศคนที่คนที่มีมีความทำความดีจนขั้นบรรลุเขาเรียกว่าสายอาชัยรออาชัยรอมาตุรีดิยาเนี่ยสายตริกัดหรือสายตริกัดผ้าเขียวอ่ะอาจจะพวกเราไม่เคยเจอหรือมั้งไม่เคยเจอนะไม่เป็นไรไปให้รู้แล้วกันเขาจะมีคนเหล่านี้เวลาคนที่ปฏิบัติ ปฏิบัติศาสนาปฏิบัติละหมาดเก่งอะไรเกง่งเขาใช้คำว่าบรรุมัตตบัตตุโยบรรุเนี่ยเขาจะเป็นตวัววาีจะเป็นคนที่เหนือมนุษย์อันนี้ตรีกัดสายหนึ่งคืออาชัยรอสายหนึ่งในหนึ่งในสายของอาชัยรอมันก็จะทําให้มุสลิมเราที่ไม่ไม่ได้เรียนเตาฮีดไม่ได้เรียนอากิดาของอล里สุนัเนี่ยพอสมัยก่อนพอมีกลุ่มต่างๆที่มันเกิดขึ้นความเชื่อมันก็เลย หยัมเปกันไงเพราะโดนหลอกว่านี่ก็ฉันก็เป็นซุนนะไงฉันก็เป็นมุสลิมแต่มันมีความเชื่อแบบนี้ไงเชื่อเรื่องตัววลีเชื่อเรื่องเรื่องเรื่องที่เหนือมนุษย์พอเอามาแทรกเข้ามันก็ทําให้ภาพที่มองมุสลิมทั้งหมดกลายเป็นมุสลิมมันมีหลายสายเลยใช่ไหมมีหลายความเชื่อมีหลายแบบเลยแล้วไหนล่ะแล้ว,ล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 วพวกเราเนี่ยเป็นไหนเป็นไหนเราเป็นชาวซุนนะอ้าวเขาก็บอกเขาก็เป็นซุนนะ และอะไรมันคือมาตรฐานที่มันจะมาบอกว่าใครคือชาวซุนนะที่แท้จริงคนที่เขาตามนาบีอย่างแท้จริงเขาก็จะต้องยืนหยัดปฏิบัติตามกิตาบุญร้อนและซุนนะมันก็นำมาซึ่งสิ่งที่ผมเคยถามว่าวันนี้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราบอกว่าเป็นอิสลาม เราบอกว่าเป็นอิสลามแต่ไม่ได้มาจากนาบีมีไหมเรื่องนี้เป็นอิสลามนะแต่นบีไม่เคยทำมีไหมละหมาดซุบฮีเป็นอิสลามปะแล้วนบีเคยทำบ้างละหมาดซุบฮีมั่นใจหน่อยมั่นใจหน่อยทำถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นอิสลามหรือเปล่านาบีเคยทำไหม ทำเชื่อดุรุบันเป็นซุนนะเป็นอิสลามหรือเปล่านาบีเคยทำไหมทำก่อนจะเข้าห้องน้ำอ่านดุอาอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะมินันคุบุซิวันขบาอิสเป็นอิสลามปะ่ะนบีเคยทำปะ่ะทำบุญคนตาย40วัน เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอิสลามปเปล่นนานบีเคยทำปเปล่าแค่นั้นแหละแค่นั้นเองอิสลามมันแค่นั้นเองมันแค่นั้นไม่ต้องไปว่าใครครับพี่น้องคือใครเรียนมาแบบไหนก็เรียนแบบนั้นแต่คนที่เรียนซุนนะต้องฉลาดต้องลากสิ่งเพราะพี่น้องครับนบีสอนศาสนาสอนอิสลามเนี่ยมันไม่ได้บกพร่องแม้แต่เรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งความเชื่อทั้งการปฏิบัติ เรื่องไหนที่จะเป็นนบีบอกมาการามินอัมดีดีนี่กุมฟาอิไลยะมาการามินอัมริดุนยากุมฟาชะนุกุมบิฮีเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องศาสนามาเอาจากชั้นเท่านั้นจากชั้นเท่านั้นหมายถึงนบีแต่เรื่องใดที่มากานามินอัมริดุนยากุมฟาชะนุกุมบิฮเรื่องไหนก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของดุนยาท่านท่าท่านทำมันไปเลย ถ้ามันไม่ขัดกับศาสนาขับกันหลักการสามทํามันไปเลยจะเป็นบิดาอ้างเป็นอุตริเป็นอะไรในดุนยานี่ทําไปเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาแค่นั้นเองมาจากรูปแบบของนบีและซอฮบะเท,ท่านั้นแหละอันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่อยากจะย้ําเตือนกับพวกเรานะครับก็อย่างที่บอกเนี่ยไล่ให้ไล่ให้ฟังง่ายๆง,งานเมาลิดทาบุญอิซิกุโบทําตะลากน คนตายทำอะไรก็แล้วแต่มันเป็นอิสลามไหมนะถ้าเป็นอิสลามมันก็ต้องมีรูงแบบจากนบีอะไรใช่ป่ะแต่นี้มันไม่มีเอ้าก็มันดีอ่ะมันโหเขาไปอ่านกุรอานในคนตายก็นั่นน่ะสิมันเอามาจากไหนล่ะแต่มันดีไงบ้างก็ถ้าสิ่งที่มันคิดว่าดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ว่างกันหรือเปล่าว่างกันไหมครับพรุ่งนี้ผมนัดผมนัดที่มัสยิดเดี๋ยวพรุ่งนี้นะตีห้าครึ่งละหมาดซุบพีเดี๋ยวขึ้นไปละหมาดบนหลังคามัสยิดกัน <c oughs> อัาร์จะได้เห็นไงเอาละหมาดไม่ดีเหรออาร์จะได้เห็นด้วยบนหลังคามัสยิด เดี๋ยวไปละหมาดบนภูเขากันไปเราคิดว่ามันเราเามาละหมาดมันดีไหมล่ะ,ละแต่ในขณะคำสอนของนบีนบีใช้ให้ละหมาดนไหนในมัสยิดสําหรับผู้ชายที่มีความสามารถต้องมามัสยิดสําหรับผู้หญิงละหมาดที่บ้านดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นละหมาดอะไรก็แล้วแต่แม้แต่เรื่องแบบนี้มันยังมีคําสอนเลยไอเราคิดว่ามันดีอ่านกุรานให้กับคนตายมันไม่ดีบางคนอ่านเหมือนจะให้มันซึมเข้าไปในเนื้อศพอะ เคยเห็นไหมอ่านแบบโอ้โหยาซีนวันกรานิลากินนากัลามินเหมือนจะให้มันซึมเข้าไปในศพหรืออ่านคือมันมันถามว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราคิดว่ามันดีอ่ะมันจะต้องมีรูปแบบจากนบีเพราะถ้าเรื่องใดสรุปเลยเบื้องสุดท้ายเลยเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เราบอกว่ามันเป็นเรื่องศาสนาต้องมีหลักฐาน จะไปไหนครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วยาซีนอา่านได้คือกุรอ่านแล้วยาซีนอา่านที่ไหนอา่านเมื่อไหรอาร่านตอน,น,นอ๋นนอมันอย่างนี้เมือ่อกี้เราพูดถึงคนตายไปแล้วแล้วสิ่งที่เขาปฏิบัติกันเนี่ยเขาจะไปอา่อานอ่านจะอ่านอะไรก็แล้วยาซีนกี่จบ บนในหลุมใช่ไหมที่เราเคยได้ยินใช่ไหมบ,บนบนฝังเสร็จแล้วเขาก็จะทําอ่านยาซีนอ่านดูอาอ่านอะไรอ่านอะไรตะนะอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่มันไม่มีในหลักการอิสลามเอากุร่าอานไปใช้ผิดที่ไปอ่านผิดที่แต่ตอนนี้ในเรื่องของที่นี้ถามว่า,าที่บ้านคนเนี่ยคนเนี่ยเวลาใกล้จะเสียใกล้จะเสียบางคนเนี่ยอยากใกล้จะเสียอยากฟังกุรอา่าน บางคนคนแก่ๆเนี่ยบางคนเขาชีวิตเขาผูกพันกับกุรานก่อนที่เขาจะเสียเนี่ยถ้าเขา,เขาบางทีเขาบอกเรา,าได้อ่านกุรานให้โตฟังหน่อยเราก็อ่านไปสิครับนึกออกไหมเราก็อ่านไปสิเขาอยาก <c oughs> เขาอยาก <c oughs> เขาอยาก <c oughs> ฟังกุรานเนี่ยเหมือนผมเนี่ยเป้าหมายเลยอยากจะได้ยินเสียงลูกอ่านกุรานอยากได้ยินว่าสำเนียงเขาจะเป็นแบบไหน <c oughs> เพราะเราเราด้วยส่วนตัวเราชอบชอบ คนอ่านกุรานเพราะๆเหมือนกันเช่นเดียวกันคนถ้าเขายังไม่ตายเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาบอกว่าก่อนเหมือนแบบเขานอนแย่อยู่เนี่ยเราไปอ่านกุรานให้กับเขาเราเขาอยากฟังกุรานเราก็ไปอ่านให้เขาแต่ถ้าเมื่อไหร่อันนี้คือ,ค,อคือสามารถทําได้นะอ่านกุรานแต่ถามว่าเป็นสุนนะหรือเปล่า,เปล,าเปล่านะแต่สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ที่ที่ท,ที่พอเขาตายไปแล้วชีวิตนั้นจบหยุดได้ทันที พอชีวิตของคนคนหนึ่งที่เขาจากดุนยานี้ไปการงานทั้งหมดจะถูกตัดมันเป็นหน้าที่เป็นฟัดดูก่ฟายะของคนเป็นและนึกออกไหมคนที่เขาตายแล้วทุกอย่างจบบนดุนยานี้เขาลวไม่ต้องไปอ่านไล่ตามหลังวิญญาณเขาไม่ต้องพอเขาตายแล้วจบเรื่องสมมุติถ้าเรา,เรา,เ,ราเรารู้ว่าเขาตายแล้วอนะก็จบก็เลยแต่ถ้าเขายังไม่ตายแล้วเขาบอกว่าเขา,เขาอยากเขาอยากฟังอันกุรอาน เขาอยากฟังอ่านุรนอ่านให้ฟังหน่อยอยากเหมือนกับประ,ประมาณนะ่ะนะผมไม่รู้ผมเข้าใจคําถามนี้ถูกว่าประมาณอยากจะไปในสภาพที่ได้ยินเสียงกุรอ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเชื่อว่าไปถึงต้องไปอ่านยาซีในคนใกล้ตายไม่ใช่สุนนะครับนั่นแหละครับอ่านต้นอื่นไม่ได้เหรอทำไมต้องอ่านยาซีล่ะ,ะยาซีเป็นบทเอกมันคือหัวใจของกุรอ่านมันมีฮะดิบอก อะไรเงี้ยเราก็เอามาใช้กันผิดที่บางคนอยู่เป็นๆไม่ฟังหรอกคุรอ่านพอจะตายก็จะฟังกันมากุรอ่านบางคนอยู่ชีวิตไม่ผูกพันพอที่สุดแล้วอะ่ะมันบททดสอบคนที่กําลังจะเสียชีวิตเนี่ยความรู้สึกของเขาเนี่ยน้ําซักทะเลหนึ่งกินน้ําซักทะเลหนึ่งก็ไม่ทาไม่สามารถทําให้เขาหิวกระหายได้คลายจากความหิวกระหายในขณะนั้นเนี่ยมันมีคือมันมีที่มาไงนี่มันมีที่มาคือ คือคนก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยความรู้สึกของเขาเนี่ยน้ำซักทะเลกินน้ําทั้งทะเลเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้เขาแห้งแห้งเขาเรียกว่าอะไรหายกหายอยู่ก็หายได้ชัยตอนมันก็จะถือน้ํามาแล้วมันก็จะมาถามมันก็จะถามเราว่าเนี่ยเอาไหมล่ะน้ําแล้วก็ตามเรามาความหมายคือหมายความว่าเชื่อในสิ่งที่เราเอามาเราจะแลก อะกดาของเรากับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านักาการเขาก็เลยบอกว่าให้ในขณะที่คนใกล้จะตายอ่ะให้เอากุรอานไปอ่านให้กับคนที่ใกล้จะตายเพื่อจะได้ปบถูกปบป้องแต่ทั้งทั้งมวลน,นะให้อ่านกุรอานเป็น 10, 20, 30คนให้เกณฑ์ฮัฟฟินมาอ่านเลยขอมาอัพนะครับถ้าคนคนนี้เป็นคนช่วยยังไงก็ไม่รอดเข้าใจใช่ไหมครับ แต่ถ้าคนนี้เขาเป็นคนดีอย่างที่ผมบอกพี่น้องแล้วว่าถ้าเราเรียนศาสนาเราเป็นคนดีอยู่ในแนวทางทุกสิ่งที่เราทำมันจะมาเป็นรูปธรรมเป็นเกาะป้องกันให้เราบนดุนยานี้ป้องกันอากิดาปป้องกันวิญจิตวิญญาณของเราถ้าเราเรียนสุนนะเรียนเรียนเตาฮีตเราก็จะมีเกาะของเราอยู่ในตัวใช่ตอนทำอะไรเราไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ในเรื่องราวศาสนาก่อนที่เราจะตายให้ยกมาทั้งมัสิดมาอ่านน่ะ ก็ช่วยอะไรเราไม่ได้นะครับเข้าใจใช่ไหมครับมีใครจะถามอะไรอีกไหมไม่มีนะครับก็ฝากขอดุอาจากพกระองค์อลอสบาตาลาให้พวกเรายืนหยัดนยในแนวทางของอันอิสลามอย่างถูกต้อง ให้พวกเรามีบรารักัดมีริสกีมีความจำเริญมีคุณงามความดีและเป็นผู้ที่จากดุนยานี้ไปอย่างผู้ที่ประสบชัยชนะในวันอาเครอขอให้ทุกท่านมีชีวิตที่ยืนยาวทําอามันอิบาดัตที่สมบูรณ์ขอให้ท่านเป็นผู้ที่ยืนหยัดอยู่ในแนวทางของกีตาบุญล้อและสุนนะขอให้ท่านเป็นคนที่มีอากิดาที่ถูกต้องขอให้ท่านเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหลุมกูโบสและได้อยู่สวนรรค์ทุกๆคนนะครับวะบิลัลตอฟิกวันฮิดายะอัสลามอะลกุมบารอม Allah wabarakatuh.